ืนของเกาะรัตนโกสินทร์เสียงรถที่วิ่งผ่านไปมาหลายชีวิตที่นอนหลับไหลยังมีความสุขในบ้านที่มีที่กันลมที่มีที่กันฝนมีหมอนมีผ้าห่มมีเตียงมีแอร์แต่ก็มีอีกหลายชีวิตที่หลับนอนโดยไม่มีหมอนไม่มีผ้าห่มมีแต่ตัวที่นอนอยู่ข้างถนนนอนอยู่ในฟุตบาทไร้การมองเห็นไร้การสังเกตไร้การเลี้ยวแลและยังมีอีกหลายชีวิตที่เป็นวินาทีแห่งการเริ่มต้นของการดิ้นรนในเมืองหลวงวินาทีแห่งการเริ่มต้นของการมีชีวิตต่อสู้เราอิสระชนก็เช่นกันเป็นอีกวันหนึ่งที่เริ่มต้นแห่งการเรียนรู้การเข้าไปพบปะพูดคุยกับผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะสวัสดีครับคุยลุยเดียวครับวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับกับการลงพื้นที่กลางคืนของมูลที่อิสระชนครับเราอยู่กันที่กรุงเทพมหานครนะครับฟ้าอมรครับสนามหลวงสนามหลวงอีกครั้งหนึ่งครับกับภาพสนามหลวงที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เริ่มมีรั้วเข้ามาครับแล้วก็ชีวิตชีวาของสนามหลวงเป็นยังไงไม่รู้ครับหลายๆคนบอกว่าชีวิตชีวามันหายไปทั้งๆที่บางคนก็ตั้งข้อรังเกียจว่าคนเร่ร่อนคนไร้บ้านที่มาอยู่ที่สนามหลวงทำให้สนามหลวงไม่น่าดูแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าสนามหลวงน่าดูหรือเปล่าครับไม่มีพวกเขาเหล่านั้นจิตวิญญาณของการแบ่งปันของคนกรุงเทพไม่รู้ว่าหายไปกับสิ่งเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าหรือวิญญาณของการแบ่งปันของคนกรุงเทพถูกล้อมรั้วเหมือนกับสนามหลวงไปแล้วครับเราจะตามไปดูความจริงกันครับวันนี้เมื่อกี้เราขึ้นผ่านห้องรวดนอนกันทำสื่อทุ่มพบก็นั่งข้างรอบรั้วด้วยนะรอบรั้วนี่ประมาณ20ได้นะประมาณแถบแถบตรงโค้งไปเจดีย์ขาวโค้งเจดีย์ขาวนั้นไม่มีมีตรงแค่ตรงนี้จังโค้งเจดีย์ขาวแล้วก็ที่ป้อมตำรวจประมาณรวมแล้ว30ไอ้เจดีย์ขาวประมาณ30เจดีย์ขาวนะนี่ยังไม่เข้ามานะประมาณ50ได้เข้ามาได้ตลอดสี่ทุ่มก็ได้แล้วนะครับที่เห็นนอนอยู่ป่าปลายสนามหลวงสนามหลวงปิดรั้วเขาต้องประกาศขนาดนี้เวลา22 นาฬิกานี่มันเนี่ยตารางแฟนเลยต้องออกเราถามดูไหมว่าจะไปนอนไหนครับถ้าหนูว่าสนามหลวงปิดจะไปนอนไหนนี่ป้อมตำรวจนี่ไงสมาชิกป้อมตำรวจบ้านอยู่คอนแกนแกนยกมือไหนครับเมื่อวันไทยบ้านคอนแกนเป็นจริงเลยครับไม่มีอยู่ที่ตัวไหนบ้างไปแจ้งเป็ดมาตกกุ้งมันยังเป็ดมาเป็ดค่ะน้ำท่วมมาเต็มหมดเลยแล้วคนที่คอนแกนทำอะไรกินทำนาแล้วตอนนี้หมดหน้านาเกี่ยวข้าวนั่นไหมไม่ได้จำนำข้าวไม่ก็เขาก็ปลูกไปกินเอากินมาหาทำที่มีจักไรคะมีที่อยู่ได้ที่นาอยู่ไหนฉันเดี๋ยวถ้าเราไม่ได้ปลูกขายเลยปลูกกินอย่างเดียวปลูกกินเป็นต้นทุนหาเงินมากินตังนี้ก่อนสร้างต้นแต่เขาปลูกมันนี่จะฝากถึงอาจารย์บุญเลิศไหมครับก็คิดถึงเขาอ่ะเมื่อก่อนเคยร่วมงานกันที่เขาคนไร้บ้านเนี่ยคนพิเศษคนไร้บ้านทีนี้เขาไปเรียนที่นอกเนาะอะไรนะไปเรียนกับที่อเมริกาครับผมแล้วก็เขาให้เบอร์โทรไปผมก็ทำหายแต่ผมก็คิดถึงเขามากบอกเลยตอนนั้นก็อาจารย์บุญเลิศคิดถึงครับคุณลุงป่วยด้วยโรคแขนขาไม่มีแรงนะคะช่วงนี้ก็เลยเดินไม่ได้ทานไม่ได้ด้วยวันนี้มูลนิธิอิสระชนก็เลยเอานมมาแบ่งปันให้ลุงใส่อยู่ในวัดสังเวชนะคะ
ก็ตอนนี้ออกจากบ้านมายังไม่สามารถพูดได้ว่าด้วยสาเหตุอะไรเพราะว่าแม้แต่พูดเองก็ยังไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่เสียงเบามากเวลากลับบ้านก็ไม่เป็นมาแล้วถ้าเกิดมีคนก็พาไปกลับบ้านมากกลับมาทำไมถ้าอยู่บ้านก็ได้หมดแล้วกลับมาหาผมไปทำถามให้เลยก็เป็นที่เจ็บผมก็ไปมาหลายประเทศแล้วนะ 4-5 ประเทศนะเป็นรับราชการเพื่อนายไม่อยากทำงานช่วยคนอื่นช่วยอะไรได้เหรอช่วยได้เยอะแยะล้างหน้าแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วอาบน้ำเป็นชั่วโมงใส่เสื้อผ้าทีละเป็นชั่วโมงไม่อาบที่ครับลุงทวิทย์นะครับอดีตข้าราชการทหารจากจังหวัดหนองคายวันนี้รู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าแต่เรากำลังจะทำให้เขามีคุณค่าอีกครั้งนึงให้ได้แต่เรื่องการเรื่องการแม่ยาเรียนถ้าลูกเขาลูกไปเรียนไม่ลูกฝ่ายพ่อเป็นคนสุพรรณอาสาวแก่เรียนไม่เรียนเองสอบเข้าบางครั้งเรียนไม่สอบไม่แข่งคณะนั้นไม่ได้เลยแล้วคราวนี้พอน้ำท่วมเรือไม่ได้ไปราชการแล้วเอาเงินที่ได้รางวัลมาไปช่วยกองบริน้ำท่วมที่สุพรรณลูกชายกันตัวลูกชายเป็นคนร่วมกันแล้วได้ไม่ได้เงินรางวัลเขาจะเป็นเซ็ตของอาจารย์เอาไปแล้วอาจารย์จะได้เอาไปให้เพื่อนๆที่ทำเขาก็ก้อนยาวสิริพรสาวสวยจากลำปางตอนนี้อายุ42ปีเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเมื่อปี38เนี่ยน้องขับรถพาพ่อกับแม่ไปเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกันเสียชีวิตทั้งคู่ที่มาช่วยร้านเสริมสวยแต่เห็นบอกว่าถูกโกงค่าแรงเลยออกมาทำงานเป็นสาวขายบริการได้2เดือนแล้วแต่ว่าก็ยังทานยาเพราะว่าเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับเสาชิงช้าครับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับก็มีเพื่อนๆเราครับนอนอยู่ที่นี่บางคนก็นอนอย่างมีคนสนใจบางคนก็แต่ที่เห็นครับผ่านไปผ่านมาไม่สนใจนะครับไปกันต่อครับวันนี้ยังมีเรื่องให้น่าดูอีกเยอะครับเป็นร่องรอยนะครับของวัตถุโบราณของเกาะรัตนโกสินทร์ครับตอนนี้มีไว้ติดประกาศไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนนี้เขามีไว้ติดประกาศหรือเปล่าเราหาคำตอบดูครับส่งเข้ามาในรายการเผื่อจะมีรางวัลให้ก็คงไม่โทษผมจำไม่ได้ว่าปีไหนนะเขาปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะเหมือนหนังเรื่องถังแปดเลยนะเป็นพิพิธภัณฑ์ไม่นานเลยจำได้ไม่นานตัวนี้เป็นที่20ปีไม่เคยเลยนะเพราะว่าที่มาดูข่าวตอนที่กลับมาเมืองไทยแล้วเพราะว่าตอนนั้นเขาพยายามจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ว่ามันไม่เวิร์กไม่เวิร์กแล้วทีนี้กลายเป็นอะไรก็เป็นสวนสาธารณะมันก็เป็นพิพิธภัณฑ์แต่ว่าข้อเท็จจริงคือถ้าเกิดบริหารที่ดีทำทั้งสวนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยใช่แต่เวิร์กมาก
คุณจัดระเบียบข้างในแต่ข้างนอกออกมากองกันอยู่มันต้องเอื้อเฟื้อกันได้คือมันทำทั้งคู่มันทำได้แต่คุณไม่ทำมันก็เลยเขาเลือกที่จะไล่ออกไปแล้วจะไปไหนก็ได้ฉันไม่สนใจที่ผ่านไปที่เห็นนะครับก็เป็นการลงพื้นที่นะครับภาคกลางคืนของมูลนิธิอิสระชนครับเรายังตามหาว่าชีวิตของคนข้างถนนที่ไหนเขาอยู่กันยังไงนะครับสำหรับวันนี้คุยลุยเดี่ยวคงต้องลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับภารกิจเที่ยวหน้าของเราจะไปที่ไหนติดตามชมครับวันนี้สวัสดีครับ